นะครับเอาละครับผมสำหรับในเซสชันต่อไปนะครับผมขอนำทุกท่านเข้าสู่ในเซสชันที่3กันเลยนะครับสำหรับในเซสชันที่3นะครับทางสสปน.นะครับกับทาง Brand Age Essentialจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมสวนสามพรานกันนะครับว่าในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับอย่างยิ่งเลยจากท่านนักธุรกิจหญิงนะครับที่ท่านมีบทบาทนะครับในทั้งด้านสังคมนะครับแล้วก็ทั้งในด้านของธุรกิจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับท่านก็เป็นผู้ที่สืบสานนะครับทำให้สวนสามพรานนะครับให้โกนะครับมาเป็นเรื่องของไทยวิลเลจคัลเจอรัลโชว์ชัดเจนมากนะครับจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยนะครับย้ำมาทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวนะครับหลายท่านนะครับ เริ่มทราบมาบ้างแล้วนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาชมการแสดงนะครับที่นี่แล้วถึง18ล้านคนนะครับและในปัจจุบันนะท่านก็ยังได้คงรักษาเอกลักษณ์สิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้ชั่วลูกชั่วหลานนะครับแล้วก็มีโดดเด่นอย่างยิ่งเลยเรื่องของธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นไทยนะครับหลักในการบริหารจัดการของท่านนะครับทำให้องค์กรแห่งนี้นะครับได้ก้าวไปถึงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานดีเด่นของชาตินะครับทางด้านพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงเป็นองค์กรเดียวนะครับที่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับรางวัลพระราชทานนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้นี้กันนะครับในรูปแบบของการเสวนานะครับถ้าว่าพร้อมแล้วนะครับก็ต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับท่านประธานบริหารสวนสามพรานริเวอร์ไซด์นะครับคุณสุชาดายุวบูรณ์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบังครับอ๋อไม่ครับผมครับต้องขอกราบสวัสดีคุณสุชาดาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับของกระผมนะที่ได้ขึ้นคู่กับท่านนะครับท่านก็ได้ออกตัวมากับกระผมก่อนเลยว่าออเดียนซ์ในวันนี้เป็นใครนะครับก็พบว่าเป็นรุ่นเจน X กับเจน Y กันนะครับซึ่งท่านก็ได้บอกมาว่าคนละเจนแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้คุยกับท่านผมก็มีความรู้สึกอบอุ่นนะครับเหมือนลูกคุยกับแม่นะฮะอย่างต่างๆต้องนะก็คงก็ต้องขอเรียนด้วยความเคารพนะเพราะว่าท่านได้มีทุกสิ่งทุกๆอย่างที่จะมาแชร์กับทุกๆท่านนะครับในมุมมองหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเอาละครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับคงต้องอยากจะเรียนถามคุณสุชาดาครับผมเกี่ยวกับเรื่องของสวนสามพรานนะครับว่ามีเริ่มตั้งแต่แรกที่ก่อตั้งมานะครับผมจนมาถึงทุกๆวันนี้เนี่ยมีกี่เจเนอเรชันแล้วบ้างครับผมครับเรียนวันนี้นะคะเสียงแหบเมื่อเช้าเมื่อบ่ายนี้เองเพราะฉะนั้นอาจจะฟังยากหน่อยนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณได้ยินไหมเนี่ยชัดเจนครับสสปน.นะคะแล้วก็แบรนด์เอจที่ให้เกียรติเชิญดิฉันมาแล้วก็บอกว่าจะให้ยกสวนสามพรานมาเป็นกรณีศึกษาก็ต้องเรียนว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่มานานถึง50ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างมาหลายรุ่นดิฉันก็คิดว่าจะเล่าให้ฟังว่า50ปีเราทำอะไรมาบ้างเนี่ยก็คงจะน่าเบื่อเพราะนั้นก็ขอเล่าด้วยภาพนะคะและตรงไหนที่สำคัญก็จะเน้นทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยเราพูดกันเรื่อง life and future แล้วก็พูดกันเรื่อง green ดังนั้นก็นำกระเช้ามาให้ดูนะคะว่านี่เป็นตัวอย่างที่เป็น green ที่ทำง่ายดอกไม้ก็ไม่มีคาร์บอน footprint เลือกเอาในสวนนะคะและในนี้ก็มีของที่เราผลิตเองหลังจากที่ประชุมเสร็จนะคะก็ยินดีเผื่อท่านจะเอาไปลองใช้เป็นตัวอย่างนะคะจะให้เห็นว่าเราทำแล้วก็มันออกมาเป็นผลนะคะแล้วก็ก่อนอื่นอยากเรียนอาจารย์ว่าฟังคุณนิชาภาพูดเมื่อกี้เนี่ยนะมันจะคนละมุมเลยนะคะกับดิฉันจะ back to basic แล้วก็อยากจะเรียนว่าจริงๆเรื่องกรีนเนี่ยวิธีไทยเนี่ยค่ะคือกรีนวิธีไทยคือกรีนเพราะคุณนิชาวายกดูว่าไม่มีแอร์ใช้น้ำอะไรนั่นก็คือสิ่งที่บรรพบุรุษเราทำมาคือความเป็นไทยนะคะแล้วพอเราเข้ามาอยู่ยุคที่เราใช้สิ้นเปลืองครับผมตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ที่จะกลับไปใหม่ดังนั้นนี่คือ back to basic แล้วจะง่ายมากนะคะสิ่งที่นี่จะนำมาเล่าให้ฟังอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกแห่งนะคะแต่เชื่อว่าจะมีไอเดียที่ถึงจะไม่ได้ทำธุรกิจท่องเที่ยวหรือโรงแรมนะท่านนำไปใช้ได้เลยนะคะ
ก็ความที่สวที่สุดก็ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็ขออนุญาตช่วยหน่อยเอาเริ่มเลยหนูอยู่ไหนนี่ครับผมเอาหนูอยู่นี่ครับต้องขอเล่านิดนึงว่าทำไมมันถึงมีธุรกิจนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ดิฉันซื้อที่อันนี้ไว้เพราะต้นไม้ต้นเดียวนั่งเรือผ่านมาต้นไม้กำลังจะโค่นล้มลงแม่น้ำท่าจีนก็ด้วยความรู้สึกที่ว่าเสียดายเพราะต้นนั้นเนี่ยอายุ100ปีต้นพิกุลนะคะครับผมก็เลยซื้อที่เพราะฉะนั้นเมื่อ52ปีมาเนี่ยเราไม่รู้เรื่องกรีนเลยเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ขออนุญาตนะขอน้ำหน่อยไม่งั้นไม่มีเสียงน้ำอุ่นเราไม่รู้เลยว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเป็นยังไงก็นี่แหละครับมันเป็นโดยจิตสำนึกซึ่งคนโบราณเนี่ยเราเห็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใหญ่เราจะไม่ตัดใช่ไหมเราจะคิดว่ามีเทพเทวาอารักษ์อะไรเนี่ยมันก็คืออยู่ได้จิตสำนึกของเราครับผมลิ้นไว้ให้เลยแล้วกันนะไม่ต้องใช้แก้วเดียวขอประทานโทษนะคะทำไมเสียงมาหายวันนี้เองทีนี้เนี่ยก็อยากให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมใหญ่เห็นไหมคะโลกนี้โลกร้อนมันเปลี่ยนแค่ไหนเรามีความจำเป็นที่จะต้องสร้างเรียกว่าอะไรกำแพงกั้นน้ำขึ้น1เมตรมันก็ไม่สวยเหมือนเดิมแต่ก็เพื่อการที่จะเก็บรักษาต้นไม้เนี่ยให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่อยู่คงที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนไปนะคะตามเวลาค่ะตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้คิดจะทำธุรกิจเราจะทำเป็นบ้านพักส่วนตัวนะคะแล้วก็ปลูกกุหลาบถึงมีชื่อมาของโรสการ์เดนนะคะเชิญต่อเลยเมื่อเปิดเริ่มเมื่อปี2505 50ปีพอดีหลังจากที่ทำเป็นบ้านพักส่วนตัวแล้วเราก็คิดว่าน่าจะเปิดให้คนเข้ามาเที่ยวเพราะสมัยนั้นกรุงเทพไม่ได้มีสวนสาธารณะไม่ได้มีที่จะไปเที่ยวหรือรีสอร์ทห้องอาหารห้องแอร์ของเราก็กรีนจริงๆและต่อไปพอมันร้อนขึ้นเราก็ต้องกลายเป็นแอร์ซึ่งก็ยังอยู่นะคะศาลาอินจันทร์แล้วก็ตอนนั้นไม่มีโรงแรมแต่คนไทยแถวนั้นอยากขายบ้านไทยอยากปลูกตึกนะคะเราก็เก็บซื้อมาแล้วก็เอามาซ้ำเป็นบังโลซึ่งเดี๋ยวนี้ยังอยู่นะคะ รอบทะเลสาบเนี่ยจะให้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นสวนอย่างนี้นะคะแล้วก็มีสวนดอกไม้นะคะคนบริการตอนนั้นก็คนเขามาเที่ยวมาเดินเล่นมาชมดอกไม้มาทานอาหารหรือมาพักที่บังกะโลเล่นไทยบังกะโลพอพศ2515กระแสการท่องเที่ยวเริ่มต้นขึ้นนะคะต้องเล่าว่าไม่ใช่เป็นไปเที่ยวอเมริกาไปที่ฮาวายฮาวายเอียนโพลินีเซียนเซ็นเตอร์เขามีการแสดงวัฒนธรรมใครเคยไปดูบ้างไหมคะที่ฮาวายนะคะเขาใช้นักเรียนมอร์มอนเล่นแล้วก็เราก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะประเทศเราเนี่ยมีวัฒนธรรมหลากหลายจากสี่ภาคไม่เหมือนกันเลยน่าสนใจฮาวายก็จะคล้ายกันเอามือขึ้นเอามือออกข้างๆอะไรเท่านั้นนะฮะก็เลยได้ใช้นักแสดงพื้นบ้านฝึกขึ้นมา1ปีกว่าโดยคุณครูจากกรมศิลป์นะใช้คนพื้นบ้านมาฝึกแล้วก็มีการแสดงแล้วจนปัจจุบันเนี่ยเราได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะใน40ปีหลังจากเปิด10ปีเราเปิดหมู่บ้านไทยก็กว่า18ล้านคนก็จะมีการแสดงอย่างเมื่อก่อนตอนนั้นก็เรียกว่าเป็น leisure mass tourism นะคะก็ให้ดูแล้วก็มีโรงแรมเล็กนะคะครับทีนี้ก็การทำตลาดก็นี่อีกนะคะเราจะต้องมี alliance เราจะต้องมี networkการที่เราจะทำธุรกิจท่องเที่ยวถ้าเราทำอยู่เนี่ยไม่มีการมีเพื่อนก็องค์กรที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็คือปาต้านะฮะแล้วก็ของไทยก็แอตตาเราก็เป็นสมาชิกขององค์กรนั้นเพื่อการช่วยทำการตลาดเป็นไงคะเมื่อสาวๆจำได้ก็เมื่อก่อนนี้เราต้องออกไปทำตลาดกันเองนะคะ ออกไปขายนะฮะยกตัวอย่างให้ดูว่าการที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยเราไม่ใช่อยู่แต่ในนี้เราต้องออกไปแต่ถ้าเราไม่มีเครือข่ายนะคะไม่มีองค์กรต่างๆเนี่ยเราคงออกไปไม่ได้ครับจริงๆคือมีการโคกับองค์กรต่างๆนี่ตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยนะครับใช่ค่ะโอ้โหคือพอเริ่มเข้าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยครับผมมันมีองค์กรเดียวในเอเชียแปซิฟิกคือปาต้าซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเข้มแข็งอยู่นะคะครับผมแล้วก็ค่ะ
ขาก็ยุคนั้นเป็นยุคที่ประเทศไทยเริ่มบุกตลาดต่างประเทศการบินไทยไปเปิดสำนักงานต่างๆทั่วโลกก็ใช้คณะนาฏศิลป์เรานะฮะออกไปแสดงเราสมัยก่อนเราเรียก Thailand Travel Scene บ้าง Thailand Kingdom of Growth บ้างนะฮะก็ไปที่ต่างๆไปสวิตเซอร์แลนด์ไปญี่ปุ่นไปไหนนะคะครับก็ออกไปเพื่อเป็นการโปรโมทประเทศชาตินะคะก็หมายความว่าการทำงานเนี่ยอยากจะให้ต้องบอกลูกๆหลานๆเนี่ยทราบว่าเราทำคนเดียวไม่ได้เราต้องทำรวมกันและทำเป็น destination ขายประเทศก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้เองหลังจากที่บุกตลาด leisure mass tourism มาแล้วพอตอนหลังเนี่ย2528เนี่ยนะฮะเริ่มคิดว่าการประชุมนานาชาติเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญ mm-hmm. อันนี้ประเทศไทยเราเริ่มขึ้นมาปี30 32ปีแล้วนะคะองค์กรแรกที่เราต้องเข้าไปร่วมด้วยก็คืออิกาInternational Congress Convention Association เขาอยู่ที่ยุโรปก็มีก็แล้วก็องค์กรของไทยก็ทีเซปขอโทษค่ะทิกา Thailand Incentive Convention Association ทำงานเนี่ยเราจะทำงานควบคู่กันไปนะฮะเราจะไม่ทำคนเดียวแล้วก็เราสามารถดึงการประชุมทิกาเป็นครั้งแรกที่เขาออกมาเอเชียประเทศไทยเราช่วยมาปี2528นะคะครับผมเห็นโลโก้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเป็นดอกไม้สดทำไมถึงมันไม่คมนะเราใช้ดอกไม้สดเพื่อให้เห็นฝีมือแล้วก็ธรรมชาติของเราครับอันนี้ประเทศไทยเชิญ Incentive House ใหญ่สำคัญที่สุดในอเมริกาตอนนั้นเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจว่ายังมีบทบาทชื่อมาริสอยู่ที่มินเนอโพลิสเซนต์ลุคนะคะมาริสมาทุกคนในอุตสาหกรรมช่วยกันการบินไทยนอร์ทเวสต์ให้ตั๋วโรงแรมต่างๆก็ช่วยกันนะฮะมาริสนะแล้วก็เอาสิ่งอะไรที่มีความเป็นไทยมาให้เขานั่งสำล้ออะไรเงี้ยโอ้โหนี่คือตั้งแต่ปี2526เลยนะฮะ2530โปรโมทใหญ่ครั้งแรกด้านอินเซนทีฟมาจากยุโรปครับเขาเรียกว่า white glove ถุงมือขาวถือว่าชั้นยอดนะฮะเราก็ดึงเข้ามาประชุมในประเทศแล้วก็มีจัดงานเลี้ยงเพราะเอิญตอนนั้นยังไม่มีหลายที่ก็ส่วนสำพรานจะเหมาที่จัด outdoor function ครับแล้วก็อันนี้เป็นตอนที่เราทำเรื่องmeeting ครั้งที่เราบอก Thailand เรียกว่าปักธงประเทศไทยนะฮะให้อยู่ว่า the place to meetสมัยนั้นท่านผู้ว่าภารเดชนะคะแล้วก็คุณประจักษ์จากอะไรฮะรองประธานฝ่ายการขายของทีจีของการบินไทยนะคะแล้วก็ท่านนายกสมาคมนะคะเราก็จะไปร่วมกันอันนี้ก็ที่เจนีวาเป็นครั้งแรกที่เราไปปักธงว่าเราจะเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมละเมื่อปี2543ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นคือท่านก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่คุกคีในวงการไมซ์มาเกือบ30ปีเลยนะฮะอย่างนี้ถ้าจะพูดว่าไม่ทำเรื่องไมซ์เนี่ยเรารู้สึกว่ามัน sustainable ครับมันสนุกไม่ได้มาครั้งเดียวนะคะแล้วก็เป็นชื่อเสียงของประเทศแล้วไม่ใช่แต่ผู้ที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวได้การค้าขายผู้ที่ทำอย่างอื่นนะธุรกิจอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยครับผมทีนี้หลังจากที่เราทำโปรโมชั่นกันมาหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเห็นว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณ2ปีนะฮะเราจะเห็นว่าเราจะมีการประชุมต่างๆ incentive จะมาในประเทศเราเยอะมากตอนนั้นนะคะโลโก้ทั้งหลายเนี่ยเราใช้เป็นดอกไม้สดนะแล้วพอต่อมาตอนนี้เริ่มกับที่เสร็จได้เกิดก่อตั้งขึ้นมา12ปีการทำงานที่จะร่วมกันที่จะดึงธุรกิจด้านไมซ์ก็ต้องทำกับทีเซ็ปเนี่ยนะคะแล้วงานเพิ่งจบไปซึ่งทำกันมา6ปีแล้วใช่ไหม ITCMA นะคะก็ ITCMA เนี่ยก็คือเป็นศูนย์รวมของ buyers ที่จะมาด้านไมซ์เนี่ยนะคะ convention incentive ใหญ่เราก็จะมีการมีสปอนเซอร์ต่างๆมีการออกบูธกันนะคะครั้งสุดท้ายเพิ่งจบไปเมื่อ2อาทิตย์นี้เองนะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าอันนี้ก็เริ่มทำโปรโมชั่นกับทีเซ็ปอีกท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้แทนจากสมาคมหนังสือพิมพ์และผู้พิมพ์นะคะของโลกตอนนั้นมาประชุมเมื่อ2ปีนี้มาประชุมเรื่องของเฉพาะเอเชียแปซิฟิก
แต่ปีหน้าจะมาของเวอร์อยากให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งใกล้ตัวไม่ต้องไปคิดไกลอาจจะไม่ไฮเทคมากนะคะก็คือเอาแตงโมธรรมดานะคะมาแกะใช้ฝีมือคนไทยแล้วแต่ละท่านมาจากหนังสือพิมพ์ไหนเพราะเรารู้ก่อนมีมากพออันนี้เป็นเรียกว่าโดนใจนะโดนใจครับโดนใจทุกคนก็มีความภูมิใจว่าเขาได้รับการยอมรับเขามีเอฟเฟอร์ทที่ทุกคนจะขอถือนะถืออะไรนะแตงโมชื่อของตัวเป็นชื่อของแบรนด์ Straight Time Bangkok Post Charity Balloon นะคะก็อยากให้เห็นว่าบางครั้งเราไม่ต้องคิดถึงอะไรไกลตัวสิ่งที่ใกล้ๆตัวแค่นี้นะก็ทำให้เกิดเกิด impression นะแล้วก็ทำให้เขาว่าจะมาปีหน้าเนี่ยก็ได้ยินว่าเขาอยากจะได้อะไรอย่างนี้อีกดิฉันก็กำลังคิดว่าถ้าเราจะได้แตงโมถึงเกือบ200ลูกเนี่ย ใช้เวลา2ได้2วันเนี่ยแต่ก็คิดแล้วเรามีโรงเรียนราชภัฏนะครับพวกการชัดต่างๆก็ได้คุยกับพวกอาจารย์เขาแล้วว่าคนหนึ่งเนี่ยอย่างเก่งเนี่ยแกะได้วันละ3ลูกแล้วทิ้งค้างได้คืนเดียวเราก็เตรียมกันแล้วว่าเราจะใช้3โรงเรียนราชภัฏที่จะทำฝีมืออย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นการที่กระจายงานไปสู่โรงเรียนได้เรียนรู้สู่ชุมชนครับผมโอ้นี่คือเป็นการแกะจากแตงโมมาเป็นแบรนด์ของแต่ละหนังสือพิมพ์หัวหนังสือพิมพ์ทำไมต้องเป็นแตงโมครับเรียนก็ถามอาจารย์ว่าเอาสีอื่นไม่ได้เลยบอกมันไม่สวยมันเขียวแล้วมันต้องมีแดงไม่งั้นมันจืดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องอินเซนティブเรื่องอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าเราก็ร่วมกันกับทิก้าครับทีเซ็ปดึงเอางานวิชาการทางการแพทย์นะฮะซึ่งงานหมอนี่จับบ่อยแล้วอันนี้รู้สึกจะเป็นงานประชุมทางวิชาการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดที่มาจัดเมื่อปี2550แขก 3,500 คนก็อยู่ทุกโรงแรมไปจัดงานวันงานใหญ่เนี่ยที่สามพรานดิฉันก็ใช้วิธีว่าไปเอาพ่อค้าแม่ขายที่อร่อยในนครปฐมมาเตรียมตัวแล้วก็จัดมาร่วมงานการมาออกบูธเพราะเราคนเดียวก็ต้องทำให้ไหวครับอันนี้ในโอกาสพิเศษนะคะเกี่ยวกับตอนนั้นดีไมซ์เริ่มแล้วค่ะงานแรกสำหรับโดเมสติกไมซ์จำได้ว่าเป็นงานที่เราหาทำยังไงในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระชนอายุครบ80พรรษาเนี่ยเราก็จัดทริปพาทั้งคนต่างประเทศทั้งคนในประเทศไปเที่ยวที่เรียกอะไร 4,000 แห่งนะที่แหล่งเรียนรู้ที่ท่านทรงงานเอาไว้นะฮะดังที่ต่างๆแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยทางกระทรวงท่องเที่ยวกับสสปน.ครับผมเชิญท่านทูตจากที่อยู่ในประเทศไทยเข้ามาดูว่าวิถีไทยเป็นยังไงกับวัฒนธรรมไทยค่ะครับผมอ๋อนี่ก็มาเล่นอันนี้2รุ่นแล้วนะคะครับทีนี้พอรุ่นที่3จริงๆเนี่ยจริงๆน่าจะให้เขามาพูดเองเผอิญเขาติดไปทำตลาดที่ต่างประเทศวันนี้ทีนี้เรียนเกษียณแล้วนอกจากช่วยเป็นที่ปรึกษาก็รุ่น3คือลูกชาย2คนก็เข้ามาช่วยกันคนนี้มาเมื่อ6ปีที่แล้วนะคนนี้3ปีนะคะสิ่งแรกที่เข้ามาก็จะได้เห็นว่าการปรับปรุงเขาบอกว่าเขายังคนยึดหลักอย่างเดิมนะฮะคือใช้วิถีไทยเป็นจุดขายนะฮะเป็นคอของเราแต่ปรับการบริหารจัดการให้เหมาะกับยุคสมัยนะคะหนึ่งปรับทรงสร้างการบริหารนะคะแล้วก็รณรงค์เลิกใช้สารพวกเคมีผลิตภัณฑ์ทางเคมีอย่างเด็ดขาดเมื่อ6ปีเมื่อก่อนเราก็ใช้น้อยเราพยายามแต่ว่าไม่เด็ดขาดเหมือนรุ่นหลังยันว่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยจะมี awareness หรือจะมีความรู้สึกมากกว่ารุ่นก่อนนะคะแล้วก็ปรับปรุงกิจกรรมนะคะแล้วก็ออกเข้าก้าวไปสู่ชุมชนที่เป็นจุดที่ว่าทำไมเราถึงเข้าไปทำงานกับชุมชนค่อยทำจนกลายเป็น sustainability อย่างที่คุณนิชาพันธ์ว่าค่ะครับผมอันนี้ก็จากสิ่งที่เรามีที่เรามีการแสดงให้ทัวริสต์มาดูวันละ800 900คนนะคะเขาก็ใช้เวลาตอนเช้าที่เหลือเนี่ยมาทำเป็นฐานมีใครเคยไปแล้วบ้างไหมคะฐานกิจกรรมนี้ในห้องนี้อ๋อมีกันนะก็มาปรับเป็นฐานกิจกรรมใช้ก็ถ้าจะบอกว่า reuse ก็คนพักบ่ายน่ะ
นะมาใช้ตอนเช้าให้เขาเป็นโฮสต์ให้เขาทำแล้วเขาก็มีรายได้มากขึ้นแล้วเราก็ไม่เวสต์นะแล้วก็เพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะเหมาะกับคนสมัยนี้เขาไม่อยากนั่งดูอยากลงมือทำนะคะคือจริงๆภาพนี้นี่ดังมากเลยนะฮะแบบเห็นบ่อยมากเลยนะฮะครับโอเคค่ะแล้วก็ทำทีมบิลดิ้งนะคะใช้กิจกรรมนี้ทำทีมบิลดิ้งแล้วก็ทำยาหม่องยาดมสมุนไพรอย่างที่นะคะครับผมนอกจากนั้นใกล้ๆนั้นเนี่ยมีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ในตำบลยายชาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็บอกเรามีแขกมาแขกก็อยากจะเจอไม่อยากจะเจอแต่พนักงานโรงแรมครับก็อยากจะคุยกับชาวบ้านก็เขามาขายของออกไปเอาติ้งอีกทีนึงบ้างบอกว่าเขามาเลยมาขายของมาจับสารมาทำอะไรขายก็ได้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำให้ผู้สูงอายุนะคะครับผมแล้วทีนี้ก็ตอนนี้ที่ว่าออกก้าวไปเกี่ยวกับเกษตรกรก็ร่วมมือชักชวนเกษตรกรรอบบ้านเนี่ยนะคะมาทำเกษตรอินทรีย์ด้วยความร่วมมือด้านวิชาการจากมอเกษตรค่ะครับผมอันนี้แล้วน้ำท่วมใช่ไหมคะเรามีพื้นที่อยู่30ไร่น้ำท่วมเนี่ยหลังจากน้ำท่วมพอเดือนมีนาแล้วก็เริ่มปรับใหม่อันนี้รูปที่ก็หลังจากน้ำท่วมคือหลังจากน้ำท่วมแล้วใช่ไหมก็มีการน้ำท่วมไม่เหลืออะไรเลยต้นไม้ใหญ่ตายก็หมดเหลือแต่ต้นหมากครับทีนี้ก็เป็นโอกาสว่าดีเหมือนกันเราได้เริ่มที่จะทำเกษตรอินทรีย์สากลจริงๆมันก็มีจุดดีเท่ากับล้างไปเลยนะคะเริ่มวิกฤตให้เป็นโอกาสแท้เลยนะฮะปีก็ใช้เวลาไม่นานนะคะครับผมแต่ว่าเราหมายก็หลังจากน้ำท่วมที่จะเห็นอย่างนี้ครับผมคือรื้อใหม่หมดเลยรื้อใหม่หมดเลยมันตายหมดไม่ต้องครับครับผมก็เลยกลายเป็นโอกาสของธุรกิจค่ะก็จากที่เข้ามาเริ่มพยายามเลิกใช้สารเคมีพันนะคะครับเมื่อ 2-3 เดือนเนี่ยเราก็ได้รับการรับรองที่ว่าสวนฝั่งนั้นนะฮะเป็นเกษตรอินทรีย์สากลเพราะผลผลิตจากสวนฝั่งนั้นสมมติถ้าเรามีมากพอเราสามารถส่งขายได้ทั่วโลกเพราะว่าเป็นออร์แกนิกแล้วก็ได้รับการยืนยันจากไอโฟหมดแล้วเรียบร้อยนะครับได้ทั้งจากเยอรมันแล้วก็ของยุโรปนะคะครับผมก็อันนี้เนี่ยมันเป็นกำลังใจให้เกษตรกรรอบๆเราเห็นว่าถ้าเราทำจริงเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยผลิตผลเขาเนี่ยนะมันจะขายที่ไหนก็ได้นะคะคือแต่ว่าต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองค่ะครับผมแล้วยิ่งช่วงนี้นี่ทั่วโลกคอนเซิร์นเรื่องของออร์แกนิกมากใช่ค่ะเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทีนี้ผลพลอยได้จากที่เราทำธุรกิจท่องเที่ยวนะคะเราก็ได้ value added เราได้ทัวร์ข้ามไปดูสวนออร์แกนิกนะคะแล้วคือก็เป็นทริปนี่สิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะได้นะคะครับต่อไปเลยเนี่ยนะคะทำไปเราได้ให้คนไปเก็บผักจากสวนออร์แกนิกมาทำคุกกิ้งคลาสจะทำฝั่งนั้นก็ได้จะกลับมาทำอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เราได้เริ่มทำผลิตภัณฑ์นะจากน้ำมันมะพร้าวจากอะไรฮะตะไคร้จากของที่เราปลูกเองสลิดพังพรอะไรต่างๆซึ่งมีตัวอย่างมาให้นะคะเดี๋ยวถ้าเชิญหยิบได้ก็เราก็ได้ทำอันนี้ด้วยนั้นการทำกรีนหรือการทำอะไรมันอาจจะดูช้ามันเป็นนิชไม่มากแต่มันมีผลพลอยได้ทางอื่นให้สนุกได้นะคะทีนี้หลังจากที่ทำทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็พอเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยเห็นเราทำแล้วก็คิดว่าเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะเราเนี่ยหมายถึงลูกชายอะค่ะไม่ใช่ดิฉันพูดแทนเขาก็เกิดการรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยเกษตรกับสปว.มองเห็นว่าเป็นโอกาสนะฮะที่จะรวมคนที่จะให้ทำพอดีท่านอาจารย์จากมเกษตรเนี่ยท่านทำเรื่องสหกรณ์การเกษตรนะคะเราก็เลยบอกว่าผลิตผลที่มาแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปขายที่ไหนมันก็ทำให้เราเปิดรวมกลุ่มเกษตรกรแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดตลาดด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะเมื่อสิ้นปีก่อนน้ำท่วมเราก็สามารถเปิดตลาดสุขใจได้นะคะและตลาดสุขใจเนี่ยท่านพนักท่านไพบูลย์นะคะที่ท่านเสียชีวิตไปท่านตั้งชื่อให้เพราะท่านบอกว่าสุขใจทั้งผู้บริโภคและผู้ปลูกก็ไม่ปลอดภัยกับตัวเองนะคะทีนี้ของเนี่ยเขาปลูกได้ไม่มากพอที่จะไปขึ้นห้างหรือเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเสาร์อาทิตย์เราก็เลยจัดพื้นที่
แล้วก็สร้างโรงเหมือนตลาดให้เขามาขายก็มีเฉพาะ3